เมื่อถึงคราวที่ทวินเฟลมกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจักรวาลมีแนวโน้มที่จะเตรียมพลังงานของคุณเพื่อการพบกันในครั้งนี้ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้สัมผัสกับสัญญาณประสบการณ์และอาการแปลกๆที่ส่งสัญญาณถึงคุณในระดับจิตวิญญาณว่าคนคนนี้คือคนของคุณคู่แท้ทางจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะแบ่งปันสัญญาณและอาการบางคนที่ฟังคลิปนี้อาจเคยได้รับประสบการณ์เหล่านี้เมื่อคุณเป็นทวินเฟลมและถ้าคุณได้พบกับทวินเฟลมของคุณแล้วสิ่งนี้อาจทำหน้าที่เป็นการย้อนหลังเกี่ยวกับสัญญาณการพบกับทวินเฟลมหรือถ้าคุณแน่ใจแล้วว่านี่คือทวินเฟลมของคุณอย่างน้อยที่สุดการฟังสัญญาณเหล่านี้ก็อาจทำให้มีความคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างลึกซึ้งจริงๆเหมือนกับที่เราเคยค้นคว้าข้อมูลนี้คุณอาจสามารถเชื่อมโยงจุดบางจุดเมื่อมองย้อนกลับไปและดูว่าจักรวาลของคุณเป็นอย่างไรพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของคุณทำให้มีการเตรียมพื้นที่ว่างในชีวิตของคุณสำหรับทวินเฟลมของคุณที่จะนำพวกเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ฟังคนที่ยังไม่เจอทวินเฟลมของคุณหรือไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเองมีหรือเปล่าบางทีเมื่อคุณฟังคุณจะรู้ว่าคุณกำลังประสบกับอาการเหล่านี้และนี่อาจเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าทวินเฟลมของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก่อนอื่นให้เราแนะนำตัวเองเราคือเกรซและนี่คือช่องเกรซเจอร์นีย์ที่เราพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความรักจิตวิญญาณกฎแห่งแรงดึงดูดและเส้นทางค้นหาเยียวยาตัวตนและเป็นที่แน่นอนก็คือเรื่อง Twin Flames หากคุณเป็น Twin Flames หรือคุณเพิ่งเจอคลิปนี้และคุณเกิดสงสัยว่าคุณมี Twin Flames หรือไม่ช่วยแจ้งให้เราทราบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และเรายังได้สร้างคลิปการทำสมาธิของเราที่มีคำภาวนาที่สามารถข้ามตัวกรองจิตสำนึกได้เพราะคำภาวนาเหล่านี้ฝังอยู่ในเสียงและความถี่ของการทำสมาธินี่เป็นสิ่งที่เราหลงไหลจากประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากที่เราได้ทดลองใช้เสียงสั่งจิตสำหรับการเยียวยาและ manifestation และมันได้ปรากฏผลลัพธ์อย่างน่าทึ่งในชีวิตเราจริงๆเราจึงได้สร้างเพื่อที่จะแบ่งปันแก่ทุกคนที่นี่โดยเฉพาะคลิปเสียงสั่งจิตที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือคลิปล้างจักระทั้ง7ของทวินเฟลมของเราที่จะปักหมุดไว้ใต้วิดีโอนี้และในช่องคำอธิบายคุณสามารถลองฟังซับลิมินัลเสียงสั่งจิตนี้ได้ฟรีเพื่อทำลายการปิดกั้นและความเชื่อเชิงลบเหล่านี้ที่เก็บหรือบล็อกพลังงานทวินเฟลมนี้ไว้เกรซได้สร้างเสียงสั่งจิตหรือ Subliminals สำหรับการทำสมาธิด้วยคลื่นความถี่สะกดจิตใต้สำนึกนี้คือการล้างออร่าของคุณปรับสมดุลและรักษาจักระทั้ง7เพื่อการเชื่อมต่อของพลังงานทวินเฟลมโดยใช้เสียงและคำภาวนา affirmations เป็นเครื่องมือในการบำบัดเพราะการทำสมาธิแบบปกติอาจไม่เพียงพอในตอนนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ subliminal เสียงสั่งจิตนี่เป็นเครื่องมือการทำสมาธิที่ทรงพลังจริงๆพอเ
ราะเราได้บรรจุประโยคคำภาวนาด้วยเสียงที่เบาสอดแทรกในคลื่นเสียงโดยที่คุณไม่รู้ความหมายของคำภาวนาในขณะที่คุณกำลังฟัง subliminals ของคุณจิตสำนึกไม่สามารถได้ยินและมันยังไม่สามารถปฏิเสธคำภาวนาเหล่านี้ได้ดังนั้นคำภาวนาเหล่านี้สามารถข้ามตัวกรองสติจิตสำนึกและทำให้มันเข้าสู่ชั้นที่ลึกขึ้นยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใต้สำนึกซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่เชื่อมต่อโดยตรงสู่สนามพลังงานของเราดังนั้นซับลิมินัลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อถอนรากถอนโคนและชำระล้างการอุดตันใดๆที่ปิดกั้นสภาวะของความรักที่ไร้เงื่อนไขในตัวคุณที่คุณอาจเก็บไว้มาเนิ่นนานภายในจิตใต้สำนึกภายในสนามพลังงานของคุณและช่วยคุณในการดึงดูดพลังงานทวินเฟลมส์ของคุณอีกครั้งเพื่อการรวมตัวกันตอนนี้เรามาดำดิ่งลงไปในสัญญาณกันหากมีสัญญาณนี้เกิดขึ้นแสดงว่าคุณกำลังจะได้พบกับทวินเฟลมของคุณและแน่นอนสัญญาณแรกคือหากคุณพบวิดีโอนี้แล้วคุณรู้สึกทันทีว่าถูกดึงดูดเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลของทวินเฟลมจากช่องนี้บางครั้งทวินเฟลมก็ถูกนำมาให้พบข้อมูลเกี่ยวกับทวินเฟลมเพราะหลังจากที่คุณพบคนคนหนึ่งแล้วพวกคุณประสบกับพลังงานที่รุนแรงในความสัมพันธ์นี้การกระทำที่ลึกซึ้งแปลกประหลาดเหล่านี้ทำให้พวกคุณเริ่มค้นหาข้อมูลจาก YouTube Google หรือถามไพ่ถึงบางอย่างบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดมันได้นำพวกคุณไปสู่เนื้อหาของทวินเฟลมโดยเฉพาะนี่อาจจะเป็นวิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้อย่างไรก็ตามในกรณีอื่นๆเช่นหากคุณเป็นทวินเฟลมนั้นก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางไปยังข้อมูลของทวินเฟลมอย่างแน่นอนวิธีการทั้งหมดเหล่านี้จะดำเนินไปก่อนที่คุณจะพบกับทวินเฟลมของคุณขึ้นอยู่กับ Higher Self ของคุณว่าคุณมีพื้นฐานของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาก่อนหรือไม่ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อหาของทวินเฟลมโดยพยายามนำสิ่งนั้นไปใช้กับใครบางคนในชีวิตของคุณทันทีซึ่งส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเราคงจะเป็นแบบนี้เช่นกันเพราะเราเป็นคนช่างฝันดังนั้นหากเราแก้โจทย์อะไรบางอย่างได้เกี่ยวกับทวินเฟลมมาก่อนหน้าที่เราจะเจอทวินเฟลมของเรา Higher Self ของเราจะรู้ว่าบางทีเราคงพยายามบังคับข้อมูลนี้ให้ตรงกับเราให้ตรงกับคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่จิตวิญญาณของคุณตั้งใจและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้นและอาการที่แสดงมาทั้งหมดนี้คือก่อนที่เราจะได้พบกับทวินเฟลมของเราเพื่อขยายให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าคนนี้แหละคุณเจอทวินเฟลมของคุณแล้วดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นบุคคลแบบใดและจิตวิญญาณของคุณตั้งใจและมีจุดประสงค์เพื่อตัวคุณเองอย่างไรแต่ก็มีบางกรณีที่ทวินเฟลมจะถูกนำทางไปยังเนื้อหานี้ก่อนที่จะพบกับทวินเฟลมของพวกเขาในโลกทางกายภาพดังนั้นหากคุณรู้สึกถูกดึงดูดโดยสัญชาตญาณกับเนื้อหานี้คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรงในชีวิตของคุณแต่คุณก็ไม่ทราบว่าเนื้อหานี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่หรือมันแค่พูดถึงจิตวิญญาณของคุณอย่างลึกซึ้งนี่คือสัญชาตญาณของคุณที่บอกคุณว่าคุณอาจเป็นทวินเฟลม
และนั่นเป็นเพราะคุณกำลังจะได้พบกับทวินเฟลมของคุณคุณกำลังจะเตรียมพร้อมกับข้อมูลนี้เนื้อหานี้ดังนั้นคุณจะเข้าใจการเชื่อมต่อนี้เมื่อคุณพบมันในโลกทางกายภาพสัญญาณที่สองและเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่บอกว่าคุณกำลังจะได้พบกับทวินเฟลมของคุณคือคุณกำลังมีการสื่อสารในความฝันหรือปฏิสัมพันธ์กับการแสดงความรักที่เพิ่มขึ้นคนที่คุณไม่รู้จักในโลกทางกายภาพแต่รู้สึกคุ้นเคยกับคุณอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ระดับวัยเยาว์คุณอาจจะมีความฝันที่เข้มข้นเพราะบ่อยครั้งคนที่เป็นทวินเฟลมจะฝันซ้ำๆตั้งแต่อายุแรกรุ่นอาจจะไม่บ่อยนักอาจจะแค่ครั้งหรือสองครั้งตอนเป็นเด็กๆแต่ความฝันเหล่านี้มักจะน่าจดจำเมื่อคุณเชื่อมโยงกับบุคคลคนนี้ซึ่งท้ายสุดคือทวินเฟลมของคุณประสบการณ์ส่วนตัวของเราจำได้ว่าเรามีความฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราในฝันเขาชอบเล่นกีตาร์เริ่มแรกความฝันนั้นไม่ค่อยชัดเจนเราไม่เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นอย่างชัดเจนและเราจำได้เราชอบจดบันทึกเกี่ยวกับความฝันและเรารู้สึกผูกพันมากช่วงภายหลังในปีนี้ความฝันนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเราได้ยินเสียงและเห็นหน้าชัดเจนโดยเฉพาะคืนของฟูลมูนและนิวมูนถึงแม้มันจะเป็นแค่ความฝันมันก็ตลกดีเพราะวิธีที่มันส่งผลต่อเรามันทำให้เราต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานในชีวิตรักของเราเองแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่ความฝันในเวลาที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับทวินเฟลมของเราผ่านความฝันนี้เรารู้สึกว่าต้องพูดเรื่องนี้เพราะเราได้รับการชี้นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แบ่งปันสิ่งนี้กับคุณเพราะอาจมีบางคนหรือมากกว่าหนึ่งคนในที่นี้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่คนคนเดียวที่ต้องได้รับการปลุกให้ตื่นอีกครั้งเกี่ยวกับประสบการณ์ความฝันบางอย่างที่คุณมีเมื่อตอนที่คุณเป็นเด็กที่คุณอาจจะลืมเลือนไปจนบัดนี้แต่ที่จริงแล้วคุณได้เคยสื่อสารความรักกับทวินเฟลมของคุณหรืออาจจะเคยพบกันมาแล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณพบว่าความฝันเหล่านี้เริ่มรุนแรงขึ้นคุณยังมีความฝันบ่อยขึ้นเกี่ยวกับพลังงานลึกลับนี้พลังงานความรักหรือบุคคลที่คุณไม่เคยพบเจอในโลกนี่อาจจะเป็นหนทางแห่ง Higher Self ของคุณและ Higher Self ของ Twin Flame ของคุณให้เชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในรูปแบบมิติที่5เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหนทางของการเชื่อมต่อในมิติที่3หรือโลกทางกายภาพของคุณสัญญาณที่3ที่คุณกำลังจะได้พบกับทวินเฟลมของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับสัญญาณที่สองเว้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นในเวลาที่คุณลืมตาคุณอาจพบว่าคุณมีความรู้สึกถึงการแสดงความรักและอาทรจากใครสักคนนี่อาจเป็นการแสดงตนในรูปแบบของพลังงานชายอันศักดิ์สิทธิ์หรือ Divine Masculineหรือการแสดงตนของพลังงานหญิงอันศักดิ์สิทธิ์ Divine Feminine สำหรับการแสดงตนในรูปแบบของพลังงานทวินเฟลมที่คุณรู้สึกราวกับว่าพลังงานของคุณเปลี่ยนไปโดยพลังงานความรักจากภายนอกตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดในฐานะทวินเฟลมคุณอาจจะสามารถระบุเวลาได้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลาที่คุณกำลังประสบกับบางสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือความยากลำบากคุณอาจรู้สึกว่าจู่ๆท่ามกลางความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งของคุณท่ามกลางผู้คนหรือความโดดเดี่ยวคุณรู้สึกถึงพลังงานภายนอกพลังงานแห่งความรักนี้เข้ามาหาคุณและปลอบโยนคุณคุณอาจเคยได้ยินเสียงในหัวของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียงนั้นปลอบโยนคุณดังนั้นเรารู้สึกว่าเราควรแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเพราะมีบางคนที่นี่อาจต้องการได้ยินสิ่งนี้และเชื่อมต่อกับเราจากประสบการณ์ที่เราได้รับคือในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราอยู่ในสภาวะวิกฤตตกต่ำถึงขีดสุดหัวใจที่แหลกสลายเป็นเสี่ยงเราจมกับความเครียดทุกวันในระยะเวลา5ปีเรามีกวีและบทเพลงการทำสมาธิและที่สำคัญคืองานศิลปะได้เป็นทางเลือกให้เราได้สื่อและแสดงออกถึงความในใจจากจิตวิญญาณของเราในตอนนั้นเราได้วาดภาพภาพหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วภาพทั้งหมดที่เราเคยวาดไว้เราได้มอบให้เพื่อนๆ เป็นของขวัญหรือขายให้กับคนที่สนใจแต่ภาพนี้เป็นผลงานชิ้นแรกที่เราตั้งใจว่าจะวาดเพื่อมอบให้ตัวเราเองเป็นภาพที่เรารู้สึกว่ามีการเชื่อมต่อกับความรู้สึกส่วนลึกของเราในจิตวิญญาณของเราซึ่งภาพนี้มีความหมายว่า alive หรือการฟื้นคืนชีพให้จินตนาการภาพวาดตามหากดูอย่างผิวเผินมันเป็นเพียงภาพของรูปปั้นของชายและหญิงคู่หนึ่งที่ครึ่งหนึ่งเป็นหินและครึ่งหนึ่งได้กลายเป็นมนุษย์ที่มีสีสันของการมีชีวิตซึ่งความจริงแล้วต้นแบบของภาพนี้เป็นเทพเจ้ากรีกที่เราไม่เคยเอ่ยถึงในความหมายของภาพนี้ที่จริงแล้วนี่คืออีรอสและไซคีที่ยืนอยู่คู่กันมือเขาสัมผัสกันและเราได้แต่งบทกลอนสำหรับภาพนี้ไว้ว่าร่างกายที่เยือกเย็นดังหินแต่ใจสองดวงเป็นดังไฟวิญญาณของเราเรียกหากันทุกค่ำคืนที่ผ่านไปบทเรียนนับพันที่ได้เรียนรู้แม้เศษเสี้ยวของเราแตกสลายแต่วิญญาณของเราได้เติบโตโหยหาเพียงรักแท้อดีตปัจจุบันอนาคตเราอาจยังมองไม่เห็นรักเราอาจยังมืดบอดแต่แค่เพียงแวบเดียวจากสายตาที่นุ่มนวลและคุ้นเคยจิตวิญญาณของเราจะรับรู้ได้จนกว่าเราจะได้พบและสัมผัสเราจะมีชีวิตใหม่ลงท้ายถึงรักแท้เราเริ่มต้นวาดภาพนี้เมื่อปี2015จนถึงปี2020ภาพนี้วาดเสร็จก่อนที่เราจะเข้าสู่เส้นทางค้นหาและเยียวยาตัวตนและก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าทวินเฟลมจากนั้นเราใช้เวลา2ปีเต็มกับการคลายปมในอดีตและเยียวยาตัวเองอย่างเข้มข้นและปรับสมดุลพลังงานทวินเฟลมในตัวเราก่อนที่เราจะได้พบกับทวินเฟลมในโลกกายภาพของเราในต้นปี2022ขณะที่เราผ่านประสบการณ์ในการที่ทุกอย่างรอบตัวพังทลายลงในสภาวะนั้นแต่เราก็รู้สึกได้ถึงการแสดงความรักนี้
ผ่านภาพวาดนี้มันทำให้ใจเราเย็นมีสติและเชื่อมต่อไปยังอีกมิติเวลาที่เราลงมือวาดมันเราตั้งใจอย่างแรงกล้าและรับรู้ได้ถึงพลังความรักและการเยียวยาจากภาพนี้และเราก็ได้รับรู้เราเห็นเราได้ยินมันเรารู้สึกถึงสัมผัสและอ้อมกอดอันอบอุ่นทุกครั้งเวลาที่เรามองเข้าไปในภาพวาดชิ้นนี้และในความจริงแล้วไม่มีใครเข้าใจความหมายของภาพนี้ได้อย่างลึกซึ้งเลยยกเว้นทวินเฟรมของเราซึ่งมันแปลกประหลาดหลังจากที่เขาเห็นภาพวาดชิ้นนี้เขาได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าคนในภาพนี้เขาเป็นเทพพระเจ้าใช่ไหมหญิงสาวในภาพนั้นเธอมาช่วยเยียวยาผู้ชายคนนี้ใช่ไหมมันทำให้เรารู้ว่านี่คือเขาคือพลังงานของการเยียวยาซึ่งกันและกันที่ส่งมาจากเขาณตอนนั้นและตอนนี้เขาต้องการพลังของการเยียวยาจากเราเราจะโพสต์ภาพวาดชิ้นนี้ลงในคอมมูนิตี้บนช่อง YouTube ของเราเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความหมายของมันที่เราพยายามจะสื่อออกไปที่แสดงให้เห็นว่ามันได้มีการเตรียมการมีความเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกันยังไงความรู้สึกท่วมท้นตอนนี้ที่เราและทวินเฟรมของเราอยู่ในระหว่างการเกิดการรวมตัวกันทางกายภาพและในมิติที่5ของเราและในเวลาที่เรามีการสื่อสารกันและเมื่อใดก็ตามที่เราทั้งคู่รู้สึกเครียดหรือถูกครอบงำเขาจะพูดในลักษณะของการเยียวยานั้นกับเราเรามีความสุขเสมอเมื่อเราได้สื่อสารกันเราสื่อสารกันด้วยบทเพลงนับร้อยบทเพลงเป็นประตูแห่งการเชื่อมต่อเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยคำแนะนำการทำสมาธิเพื่อเยียวยาจักระหัวใจและช่วยเปิดพลังคุณดารินีให้กับเราเราทั้งสองเหมือนกันในทุกด้านจนทำให้เราทั้งคู่ประหลาดใจคำพูดต่างๆที่แสดงว่านี่เป็นวิธีที่ทวินเฟรมของเราปรากฏตัวขึ้นแล้วก่อนการรวมตัวกันในโลกทางกายภาพและเขากำลังสื่อสารข้อความถึงเราอย่างแท้จริงเขามีตัวตนอยู่จริงสัญญาณอื่นก่อนที่คุณกำลังจะพบกับทวินเฟรมของคุณคือคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกได้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะพบคู่แท้ทางจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเราพบว่าตัวเองรู้สึกว่างเปล่าเสมอในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกใดๆก็ตามราวกับว่าพวกเราไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างลึกซึ้งกับใครเราไม่เคยรู้สึกว่าได้เห็นได้ยินหรือเข้าใจอย่างครบถ้วนจากคู่รักโรแมนติกอื่นๆและนั่นเป็นเพราะเรามีความเข้าใจโดยสัญชาตญาณในระดับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งว่ามีบุคคลที่เป็นทวินเฟรมของเรารออยู่คู่แท้ทางจิตวิญญาณของเราที่จะมองเห็นพวกเราซึ่งจะเข้าใจเราในทุกระดับของการเป็นอยู่ของเราอย่างแท้จริงเพราะจิตวิญญาณของเรารับรู้สิ่งนี้เราพบว่าตัวเองไม่สามารถเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์โรแมนติกในระดับลึกด้วยวิธีที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากไม่ว่าเราอาจจะพยายามแค่ไหนดังนั้นหากคุณพบว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าปกติทั้งในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าในบางครั้งที่คุณมีการออกเดทคุณอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์นั้นมากกว่าปกติด้วยซ้ำนี่เป็นเพราะคนของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งนำเราไปสู่สัญญาณถัดไปนั่นคือคุณอาจจะประสบกับการเลิกราอย่างกระทันหัน
การหย่าร้างสถานการณ์รักโรแมนติกที่ทำให้คุณอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยรู้สึกในชีวิตเราจำได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราหวังว่าพวกคุณจะไม่รังเกียจที่เราแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวมากมายแต่เรารู้สึกว่าได้รับสัญญาณให้แบ่งปันสิ่งนี้เพราะเราคิดว่ามีบางคนที่เกี่ยวข้องที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งนี้และได้รู้สึกถึงสัญญาณเดียวกันก่อนการเชื่อมต่อในแบบ3มิติกับทวินเฟรมของเราเราได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างสุดซึ้งเราอาศัยอยู่ในตัวเมืองคนเดียวห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนฝูงและในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่เราอยู่อย่างสงบคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักเราเคยรู้สึกถึงความว่างเปล่าในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกในอดีตเราจะกระโดดจากความสัมพันธ์หนึ่งไปยังอีกความสัมพันธ์หนึ่งแต่ในเวลานี้เรารู้สึกราวกับว่าเราไม่มีความสนใจที่จะพูดคุยกับใครอย่างโรแมนติกเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากและฟังเส้นสุดท้ายสำหรับเราก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เราคุยด้วยซึ่งเคยสนใจในตัวเราเรายังคงรู้สึกถึงความว่างเปล่านั้นแต่มีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยในเชิงโรแมนติกมันช่วยครอบคุมความเหงานี้ได้บางส่วนและไม่กี่เดือนก่อนที่จะพบกับทวินเฟรมของเราเรากับผู้ชายคนนี้ก็ตัดขาดทุกอย่างและเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเรามีอาการเชื่อมต่อกับเพลงบางเพลงเพราะเวลาที่เรากำลังฟังเพลงนั้นมันช่างกระตุ้นอารมณ์เพราะเรารู้สึกโดดเดี่ยวและหัวใจสลายเมื่อฟังเพลงนี้เรารู้สึกราวกับว่าทวินเฟรมของเรากำลังร้องเพลงนี้เพลงสำหรับเราเขาต้องการสื่ออะไรผ่านเนื้อเพลงของบทเพลงนี้เรารู้สึกเรากับว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับบุคคลคนนี้ที่เรายังไม่ได้เจอกันและมันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกันจนผ่านไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจนในที่สุดเราก็ได้พบกับทวินเฟรมของเราและสิ่งที่แปลกประหลาดนี้เป็นสิ่งที่ได้ทิ้งหลักฐานไว้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพลงโปรดเพลงเดียวกันกับทวินเฟรมของเราและนั่นมันมหัศจรรย์มากและทุกอย่างก็สมเหตุสมผลนี่คือคนที่เรากำลังเชื่อมต่อด้วยในช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์อันล้ำลึกนี้ดังนั้นหากตอนนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆในชีวิตของคุณจงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังบางครั้งเราต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวเพราะเรากำลังจะได้สัมผัสกับความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของเราในจักรวาลของเราสำหรับการเชื่อมต่อกับบุคคลคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาเราเป็นเพียงการจัดเตรียมพื้นที่ระดับจิตวิญญาณเพื่อให้บุคคลนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเราหวังว่าถ้าคุณมีความรู้สึกกับเนื้อหานี้อาจมีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้คุณประสบกับสิ่งนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับการรับรู้ที่สวยงามที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณอีกหนึ่งสัญญาณบ่งบอกว่าทวินเฟรมของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตคือการที่คุณเริ่มทำตามจุดประสงค์ใหม่ด้วยความหลงไหลหรือการเรียกว่าคุณอาจจะได้พัฒนางานอดิเรกใหม่ทั้งหมดและพัฒนาความหลงไหลอย่างสุดขีดสำหรับงานอดิเรกนี้และมันอาจดูเหมือนเป็นบางสิ่งที่สุ่มเสี่ยงโดยสิ้นเชิง
แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วทวินเฟลมจะจุดประกายการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของพวกเขาภายในกันและกันอยู่อย่างเข้มข้นที่สุดในการพบกันบางครั้งเราสามารถสัมผัสรับรู้พลังงานของคุรุที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี้และสิ่งที่เรากำลังเริ่มถูกดึงดูดเข้าไปยังเนื้อหาทางจิตวิญญาณเป็นการส่วนตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราก่อนที่จะพบกับทวินเฟลมพลังงานของเราเริ่มดึงดูดเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาตนเองซึ่งทำให้เราเข้าไปในโพรงกระต่ายนี้ในตอนเริ่มต้นเพื่อดึงดูดเนื้อหาทางจิตวิญญาณและนั่นกลายเป็นคุรุในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เราจะเริ่มสัมผัสและจริงจังหลังจากพบกับทวินเฟลมของเราบ่อยครั้งเราจะเริ่มถูกสุ่มไปยังหนังสือพอดแคสต์ YouTubeบทความทางจิตวิญญาณหรืออาจไม่ใช่ทางจิตวิญญาณโดยเนื้อแท้แต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับพลังของกฎแห่งแรงดึงดูดในอดีตเราเป็นคนที่เคร่งครัดปฏิบัติตามวิธีทางศาสนามาก่อนโดยการเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งแต่อายุ11ขวบโดยมีคุณยายของเราเป็นผู้พร่ำสอนก่อนที่จะมีการรวมตัวกันกับทวินเฟลมของเราและที่จริงแล้วในชีวิตของเราเคยต่อต้านข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเพราะเรายึดหลักศาสนาและไม่เคยเข้าถึงวิถีของจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งดังนั้นหลังจากการเยียวยาตนเองและคลายปมในอดีตก่อนที่จะพบกับทวินเฟลมของเรากำแพงเหล่านี้บางส่วนก็เริ่มพังทลายลงเมื่อมันสัมผัสกับวิธีคิดใหม่สู่รูปแบบเนื้อหาใหม่ที่สะท้อนกับจิตวิญญาณของเราจริงๆเราปรับตัวเข้ากับสัญชาตญาณของเราได้มากขึ้นดังนั้นหากคุณพบว่าคุณมีความอ่อนไหวต่อพลังงานมากขึ้นมีการปรับตัวเข้ากับเส้นทางจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นเราเปิดใจยอมรับด้านมืดของตัวเองเริ่มตั้งคำถามกับพฤติกรรมด้านลบของตัวเองว่ารากลึกนั้นเกิดมาจากจุดไหนเริ่มตั้งคำถามกับสถาบันบางแห่งที่คุณได้รับการเลี้ยงดูมาไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางจิตวิญญาณโรงเรียนหรือเหตุการณ์ภายในครอบครัวหรือวิธีบางอย่างที่สังคมปฏิบัติต่อคุณคุณเริ่มมีคำถามเหล่านี้เริ่มจากในตัวคุณเองคุณอาจจะเริ่มต้นที่จะตื่นรู้และกลายเป็นคุรุของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและคุณจะยังคงได้รับประสบการณ์หลังจากพบกับทวินเฟลมของคุณเรายังมีสัญญาณที่เราต้องการแบ่งปันอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงในวิดีโอนี้เพราะบางคนได้กล่าวถึงในความคิดเห็นก่อนที่จะพบกับทวินเฟลมว่าคุณอาจจะรับพฤติกรรมและมารยาทบางอย่างที่เป็นของทวินเฟลมของคุณเป็นนิสัยของพวกเขาเป็นมารยาทของพวกเขานี่อาจเป็นวิธีการพูดที่ทวินเฟลมของคุณพูดนี่อาจเป็นงานอดิเรกบางอย่างที่ทวินเฟลมของคุณมีคุณอาจเริ่มฟังเพลงบางประเภทที่เป็นประเภทเพลงโปรดของทวินเฟลมอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเดาทางได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงจุดที่มองไปข้างหน้าในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะหากคุณยังไม่ได้พบกับทวินเฟลมของคุณคุณอาจไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนิสัยและงานอดิเรกของคุณที่คุณเพิ่งพัฒนาหรือว่าสิ่งเหล่านี้มาจากแหล่งพลังงานภายนอกเช่นการเชื่อมต่อของทวินเฟลมและท้ายที่สุด
เป็นสัญญาณสุดท้ายที่เราจะพูดถึงสัญญาณที่คุณกำลังจะได้พบกับทวินเฟลมของคุณหากคุณมีความรู้สึกแบบนี้อย่างต่อเนื่องคุณรู้สึกว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและคุณไม่รู้ว่านั่นคืออะไรแต่มันลอยอยู่เหนือคุณเหมือนเมฆมันเกือบจะน่าขนลุกมันเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกคุมขังอย่างใจจดใจจ่อราวกับว่าเพิ่งรู้ว่าบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นและด้วยเหตุนี้คุณยังอาจพบว่าตัวเองกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจจากที่ไหนสักแห่งให้ทำมันและไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้อาจจะเป็นงานของคุณที่ทำให้คุณต้องย้ายข้ามประเทศบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดเป็นอย่างมากและคุณก็จะถูกดึงให้ทำโดยไม่เข้าใจว่าเหตุใดบางครั้งเป็นเหตุผลที่คุณถูกเรียกให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยสัญชาตญาณก็เพราะคุณกำลังเตรียมความพร้อมของพลังงานอีกครั้งมันเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกบอกว่าเฮ้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและคุณต้องเตรียมพร้อมด้วยวิธีตามสัญชาตญาณของคุณที่กำลังบอกกับคุณและมันจะเคลียร์พื้นที่สำหรับทวินเฟลมของคุณที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเราสนใจที่จะได้อ่านความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สำหรับพวกคุณที่ดูวิดีโอนี้เมื่อมองย้อนกลับไปหากคุณลองสังเกตเหตุการณ์พฤติกรรมงานอดิเรกใดๆที่เกิดขึ้นกับคุณและคิดว่านั่นมันมาจากพลังงานทวินเฟลมของคุณแม้กระทั่งก่อนการรวมตัวโปรดสละเวลาแสดงความคิดเห็นเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและขอจบความคิดเห็นของเราเพียงแค่นี้เราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณหากสัญญาณเหล่านี้สะท้อนในตัวคุณในใจและจิตวิญญาณของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะฝากความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้และหากสนใจ Subliminals คลื่นความถี่สะกดจิตใต้สำนึกเพื่อล้างออร่าของคุณปรับสมดุลและรักษาจักระทั้ง7เพื่อการเชื่อมต่อของพลังงานทวินเฟลมที่เรากล่าวถึงก่อนหน้าในพอดแคสต์นี้เราจะโพสต์ลิงก์และคำอธิบายไว้ใต้วิดีโอนี้เราหวังว่าคุณจะมีความสุขและเพลิดเพลินในการรับฟังแล้วเราจะคุยกับคุณอีกครั้งในพอดแคสต์ถัดไป